สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมนะช่วงนี้ก็โควิด-19 กำลังระบาดรุนแรงมากเลยนะครับพวกเราก็เตรียมตัวกักตัวกันแล้วนะครับไม่ใช่กักตัววันนี้นะกักตัวมาหลายวันแล้วนะครับแต่วันนี้นะเราจะย้ายไปอยู่ที่นครปฐมกันนะครับไปใช้ชีวิตที่โน่น1วันนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่า1วันของเราเนี่ยจะวุ่นวายขนาดไหนนะครับใช่ก็เหมือนวุ่นวายแล้วจริงดูคนเยอะมากแล้วช่วงนี้นะครับไปไหนมาไหนใส่แมสกันด้วยนะครับใช่ค่ะนี่แม่เตรียมมาแล้วครับผมอ่ะมาโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปนอนที่โน่น1คืนนะครับเราไปใช้ชีวิตอยู่ที่โน่นเลยนะครับไปพร้อมไหมครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวเอาอะไรไปบ้างคะน้องฟิวหนูเอาไปแค่กระเป๋า iPad สายชาร์จแค่นี้แค่นี้เองเหรอง่ายเนาะใช่ ไปเดี๋ยวขนของขึ้นรถกันเลยนะครับพี่ฟิล์มล่ะเอาอะไรไปบ้างฟิล์มมีพรีเซนต์ฟิล์มก็เลยเตรียมพวก iPad สมุดจดอะไรอย่างงี้ไปด้วยเผื่อเอาไว้นั่งสรุปก่อนพรีเซนต์อ่ะโอเคไปแล้วแม่เดือนล่ะครับของแม่ของกินของกินค่ะแม่เจ้าม่าม่าลืมเลยน้ำถังแก๊สข้าวทำกับข้าวก็เราจะไม่ออกจากบ้านค่ะครับผมอยู่แต่ในบ้านเลยต้องออกมาแถวบริเวณบ้านเราหน่อยนึงใช่ไหมก็อยู่แถวภายในรั้วบ้านเราอ่ะใช่เราจะไม่ออกไปซื้อของข้างนอกไงได้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาพวกอุปกรณ์ตกปลาไปด้วยไปตกปลาทำกินกันนะครับเหมือนจะได้อ่ะไปพร้อมไหมพร้อมขนของขึ้นรถเลยครับอันนี้วางไข่แม่แตกนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวไปขนของข้างในด้วยนะน้ำไว้ไหนอ่ะอ้าวป้ายขนของเลยนะครับขนแล้วก็หนักแล้วเราก็มีต้นไม้ไปด้วยใช่ไหมครับแจ๊ควันนี้ผมให้อย่างดีครับผมขนต้นไม้ไปด้วยนะครับอ้าวไปน้ำมันปลากระป๋องไข่เตรียมทอดเอาไปไหนอ่ะนี่เดี๋ยวนะไปคือเดียวน้ำไปขนาดนี้เลยเหรอนั่นน่ะสิเราต้องพกไปบ่อยๆไงซื้อไปเก็บไว้เลยแม่ดูจริงจังแม่เราก็เงี้ยแม่เราก็เงี้ยพี่ปิ๊มอ่ะวางไปโอ้โหข้าวสารเอาไปเก็บไว้เลยว่างั้นใช่ค่ะโอ้โหมีแม่หมูเหมือมีไหมมีค่ะนี่ค่ะหมูผักใส่กล่องไว้เรียบร้อยนี่โอเคครับข้าวสารแห้งโอ้โหว่ามากอันนี้ขนมเหมือนจะไปอยู่นู่นถาวรเลยอ่ะครับผมตอนนี้นะแม่เดือนพร้อมไหมครับพร้อมค่ะน้องฟิวพร้อมไหมคะพร้อมค่ะแม่เดือนไม่ใส่แมสอ่ะใจเย็นๆสิแมสใส่แมสสิเขามีกฎอยู่นะว่าต้องใส่แมสก็คือตอนนี้นะทุกคนที่นั่งรถเกิน2คนขึ้นไปนะต้องสวมใส่แมสในรถด้วยนะครับใช่ค่ะแม่เดือนต้องปลอดภัยนะครับปลอดภัยค่ะรักษาเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราไปกักตัวที่นครปฐมนะครับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มพร้อมไหมจ๊ะพร้อมโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกทีที่นครปฐมนะครับครับครับผมตอนนี้นะเราก็ขับรถมาถึงบ้านที่นครปฐมของเราแล้วนะครับรู้สึกว่ามาคืนเดียวนี่เหมือนมาอยู่เป็นเดือนเลยนะครับพี่ฟิล์มยกไปทีละแพ็คฟิล์มยกไปทีละแพ็คแล้วแบบกว่าจะถึงอ่ะพ่อหนูไม่ได้อ่อนแอนี่ไม่ได้อ่อนแอเลยเอามาของขนมาเยอะนะครับตอนขนลงก็จะเยอะเหมือนกันนะครับหม้อหุงข้าวก็เอามาด้วยพ่อบอกหิวข้าวต้องรีบหุงข้าวให้พ่อก่อนไปคอนนึงเบ็ดหายก็หนักอ่ะช่วยแม่แม่ยกไปทีทีละอันกันดิไปเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนนะครับโอ้ลมอากาศดีจังเลยอ่ะมาแม่เดือนบอกว่าเดี๋ยวเตรียมตัวจัดของใช่ไหมครับใช่ค่ะพ่อไม่ได้หิวแล้วแม่พ่อแค่วันนี้อะไรนะจะซื้อไก่ซื้อเป็ดสักตัวแต่เข้าไม่ได้เลยสักพักเอาแม่ป้าสามรถอะไรก็ของทางมาขึ้นไม่ได้ยินอีกอ่ะนี่แม่อากาศดีมากอากาศดีมากนี่ไงโอ้ยน่าย่างหัวกระทะมากเลยโอ้ลาวมาแล้วแม่ลาวโอ้ลาวไม่ไผ่เรามาแล้วไว้เลยค่ะสวยไหมสวยค่ะโอ้โหน้องๆเขามาทำให้คือสวยมากเลยนะครับน้องแม่นะใช่อ้าวฮัลโหลฝรั่งอยู่ไหนอ่ะเห็นร้องเพลงอยู่คืนก่อนอ่ะอ๋ออยู่นั่นเหรอฝรั่งอ่ะมาวันนี้นะครับด้านหลังของเรานะครับตอนนี้ก็ก่อสร้างมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะตัวห้อง 6x6 ของเรานะครับกำลังออกกันอยู่เลยนะครับนี่นะฮะใหม่ลมข้าวขนาดในห้องครัวแม่ยังอะไรนะแม่มันตายจนแห้งขนาดนี้กลัวเลยครับนี่คนกลัวจิ้งจกอะไรดูเลยน้องๆจิ้งจกตายแห้งขนาดนี้เขายังกลัวนะบ้านนี้กลัวจิ้งจกกัน Let's go อากาศดีมากเลยนะครับวันนี้แม่ทำอะไรครับหุงข้าวไว้ค่ะห
ุงข้าวเนี่ยวัดน้ำแล้วเย็นนี้เราจะทำอะไรกินครับแม่ตอนนี้หมูมีปลากระป๋องมีไข่คือมาถึงนี่ไม่สำรวจบ้านแม่อะไรใดๆที่จะมาถึงนี่เราจะคุยเรื่องกินกันก่อนเลยน้องๆจะรู้ดีนะครับครอบครัวแฮปปี้นะกินอย่างเดียวนะค่ะแล้วก็น่าจะมีเมนูปลาด้วยเพราะไม่ต้องตกปลาเยอะมากปลาแบบโอ้โหเขียวรถกระบะมารถไทยมาเราได้มาเราได้มาโอเคนะครับเดี๋ยวแม่เดินหุงข้าวไปก่อนนะครับนี่นะคะน้าแจ๊คก็มาถึงแล้วเดี๋ยวพ่อกับน้องฟิลเนี่ยมาจากต้นไม้ลงไปข้างล่างแล้วหนูใช่ฟิลนี่เห็นอะไรบ้างอะไรอ่ะเป็นไม้ค่ะโต๊ะไม้เอามาทำอะไรเนี่ยรู้สึกเหมือนสไตล์นี่เลยฟิลคนแก่นั่นแหละก็รู้นี่เฮ้ยไอ้พ่อคือโต๊ะไม้ไหมโต๊ะไม้แม่งไม่รู้อีกเหรอโอ้โหไปแกมาขอแรงกันหน่อยนะไม่เข้าใจสายเราจะให้ลูกผู้ชายเขาเป็นนี่อย่ามาส่องแม่นี่เราสามารถส่องแม่ตรงนี้ได้แบบก๊อกก๊อกก๊อกฟิวก็เล่นตรงนั้นเดี๋ยวก็เดินต้นไม้กินคนหรอกนี่นะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะต้นวัดเอวนี่ใครเนี่ยพี่ต้นดูน้อยหมวกแดงไม่ตายกี่ตัวเนี่ยสามตัวได้สามตัวผลเหยื่อว่าเพียบเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้ลูกผู้ชายเขาขนต้นไม้ลงกันนะฮะจะให้พ่อแล้วก็พี่แก้มพี่ต้นอะไรอย่างเงี้ยไปแบกต้นไม้ใช่ไหมลงไปข้างล่างฟิล์มกับฟิลนะคะก็มานั่งอยู่ตรงระเบียงริมน้ำนะคะตรงนี้ถือว่าระเบียงมั้ยระเบียงไหมระเบียงก็ได้เนาะระเบียงแหละก็อันนี้จะเป็นในส่วนของตัวบ้านนะคะฟิล์มกับฟิลก็จะมานั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าในห้องอ่ะเปิดแอร์แล้วแอร์ยังไม่เย็นนะคะก็มานั่งเนี้ยลมมันผ่านมากกว่าก็เลยมานั่งทำงานตรงนี้ก่อนแต่ฟิลอ่ะไม่ได้มานั่งทำงานนะคะฟิลมาเล่นเกมไม่มีงานพี่มีงานแต่พี่ก็เป็นเด็กดีเหมือนกันหลอกใช่เด็กดีนี่คือยังไม่เสร็จไม่มันเสร็จแล้วมันเสร็จแต่พี่ต้องมาสรุปอีกรอบไงจริงไหมจริงสิจริงป่ะจริงอยากจะบอกว่างานเยอะมากคุณอยากจะบอกว่าไม่มีงานเลยเกินเลิกขิงก่อนขิงมาทั้งตัวแล้วมั้งก็คือไม่อยากจะพูดอะครับน้องๆว่างานพี่ฟิล์มน่ะล้นเลยงานพี่ต้นก็ล้นกันด้วยสไปเดอร์แมนในระหว่างที่พ่อเดินเชยชมบ้านเราอยู่ใช่ไหมแม่ก็กำลังทำความสะอาดบ้านแล้วก็ทำข้าวส่วนฟิล์มก็นั่งทำงานฟิวก็ชิลสุดแล้วอิจฉาแต่พี่ต้นอยากเป็นมีสไปเดอร์แมนแซวเก่งอ้าวแล้วเน็ตที่นี่ไม่ดีฟิล์มก็ดูรายงานตัวเองยากมากนะแต่ฟิล์มอะแท็บไว้ในไอแพดไอแพดก็แบตหมดชีวิตงานเยอะจุงจะขอนั่งเขียนสรุปอันที่แบบว่าต้องจำจริงๆก่อนนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวฟิล์มขอทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวจะถ่ายอะไรต่อหรือว่าคนในบ้านจะทำอะไรอีกเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูละกันตอนนี้ฟิล์มขอนั่งทำงานก่อนเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวแม่จะทำกับข้าวฟิล์มเป็นคนช่วยโอเคได้ตอนนี้นะคะฟิล์มก็เพิ่งทำงานเสร็จนะคะเป็นงานที่นั่งทำข้างนอกเมื่อกี้แหละแล้วก็เมื่อกี้ก็มีคอกับจี้แป๊บนึงเพราะว่าฟิล์มอ่ะต้องมีเซนกับจี้ก็นั่งคุยกันแป๊บนึงเนาะเมื่อกี้แล้วก็ตอนนี้ทำมาม่ามาด้วยค่ะเพราะว่าฟิล์มหิวนะคะนี่ก็คือ5 โมงกว่าแล้วแล้วคือแม่ก็ยังไม่ทำกับข้าวให้กินสักทีนะคะฟิล์มก็หิวก็เลยมานั่งทานมาม่านะคะส่วนน้องฟิล์มหายไปไหนก็หายไปอยู่ในห้องนะคะไปนั่งเล่นเกมกับเพื่อนฟิล์มก็หิวไม่ไหวค่ะขอกินมาม่าก่อนคือเริ่มอื่นแล้วเมื่อกี้คุยกับจี้เพลินไปหน่อยคือแบบพรุ่งนี้ฟิล์มมีพรีเซนต์ด้วยทุกคนคืนนี้ยาวไปนะคะในการนั่งจำบทพรีเซนต์มา1 วันที่นี่ก็คือแบบว่าไม่ได้ชิลขนาดนั้นนะคะต้องมานั่งทำงานโอ๊ยเศร้าแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่าพ่อกับแม่ไปไหนก็ฟิล์มก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่เมื่อกี้เหมือนเห็นแม่ออกไปหาเขียงข้างนอกไม่รู้ว่าจะได้ไหมส่วนพ่อก็น่าจะตกปลาอยู่ข้างล่างมั้งทุกคนเดี๋ยวฟิล์มกินเสร็จเดี๋ยวฟิล์มลงไปถ่ายคลิปไปดูแล้วกันตอนนี้ขอกินก่อนนะคะหิวโอ้อืดหมดแล้วนี่นะคะฟิล์มก็กินมาม่าเสร็จแล้วเดี๋ยวฟิล์มจะลงไปข้างล่างค่ะนี่ก็จะเห็นว่ามีคนเสื้อชมพูนะคะนั่นก็คือแม่ของเรานี่เราจะลงไปหาแม่กันลงมาทำอะไรได้ยังเขียงอ่ะยังเลยรอเขียงเลยอ่ะเสร็จยังอ่ะเขียงอ่ะนี่หนูกินมาม่าจะเสร็จแล้วเขียงยังไม่ได้อีกเหรอแล้วน้องอ่ะแม่น้องหนุนตกปลาเดี๋ยวจะขึ้นไปทำข้าวปะไปดูพ่อก่อนก็ได้โอเคนี่อันนี้พ่อครัวของเราเหรอพี่ต้นทำอะไรอ่ะกาแฟเหรอก
ก่อไฟก่อไฟครับขอก่อไฟเฉยๆมาตอนนี้ช่วงกักตัวนะครับเราก็มาตกปลากินนะครับโดยที่แบบไม่ต้องไปตลาดไงตกเองกินเองตกเองกินเองมากี่คนเนี่ยเบ็ดเต็มเลย4คนเอ้ย4คันเอ๊ะเดี๋ยวมากี่คนถามว่ามากี่คนก็4คนเบ็ด4คันก็ไม่ได้ว่าถามเองก็เมื่อกี้หนูถามว่ามากี่คนทำไมเอาเบ็ดมาเยอะจังมาเดี๋ยวมาตามลุ้นกันแล้วกันนะครับวันนี้ว่าเราจะได้ปลาไปกินกันไหมนะครับไม่แต่ดูจากสถานการณ์แล้วไม่น่าได้นะครับโอ้ฟิล์มเห็นพ่อตั้งใจมากเลยนะต้องได้พ่อต้องใส่ไส้ดินผสมสักตัวไหมไม่ต้องอะค่ะอันนี้เราตกปลาเก็ดนะครับดูดีอ๋อคือจริงๆทำระเบียงไว้ไม่ได้เอามานั่งนะคะมานั่งตกปลาเอาไว้ตกปลาใช่สนองสนองนี้ตัวเองทำไมติดแก๊สอย่างนั้นเราคือพี่เขาโวยวายกันอีกแล้วโน่นน่ะทำไมอ่ะเขาติดแก๊สอะไรกันอย่างนั้นเพราะว่าอ่ะหลบนะครับหลบนะครับติดแล้วน่ะเอาถ่านไถเลยไปตรงลงไปแล้วนะคะตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ก็คือเมื่อกี้พอหนูต้มมาม่าใช่ไหมพ่อแม่ก็จะไปทำกับข้าวแล้วคือแบบหนูนั่งรอตั้งนานเขาไม่ทำอ่ะหิวอ่ะหิวดิเข้าไปในครัวก็มีแต่ขนมหนูไม่อยากกินขนมแล้วไงหนูอิ่มอิ่มขนมเออหนูก็เลยไปหาอะไรที่บอกว่าหนักท้องสรุปไม่มีไม่มีอะไรใช่ไหมใช่ดีนะที่พกมาม่าเนาะอ๋ออ่ะมาเดี๋ยวพ่อถาถ้าได้ปลาเดี๋ยวเรียกให้มาดูได้งั้นหนูไปทำอย่างอื่นก่อนละกันเดี๋ยวหนูจะไปช่วยแม่ตามมาแล้วโอเคฝั่งหนูเขาจะทำกับข้าวในครัวโอเคเจอกันเจอกันครับเราอยู่ที่ครัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกับข้าวทานกันมีเมนูอะไรแม่วันนี้โอ้ยอยากกินอะไรอ่ะถามอย่างนี้คือบอกแม่ไปสิอยากกินสเต็กหมูพัชช็อปแล้วก็อยากได้ซอสเป็นเลมอนที่ได้จากภูเขาเอเวอเรสต์มีไหมคะมามีภูเขาเอเวอเรสต์มันปลูกต้นอะไรอย่างนั้นได้ด้วยเหรอได้จริงเหรอได้ได้อะไรเสียงสูงกันเฮ้ยแล้วหนูกินได้ไหมแม่ไม่ว่าอยากกินอะไรก็บอกแล้วดูทรงแล้วจะไม่ได้ฟิวได้กระชื่อแพนนี่เหรอมันจะมาเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มพริกแห้งแล้วสรุปแม่ทำเมนูอะไรอ่ะเอาหมูผัดพริกแกงหรือว่าเอาหมูผัดพริกเกลือหมูผัดพริกเกลือโอเคได้หมูผัดพริกเกลือเดี๋ยวแค่เดียวพี่แม่คิดตั้งนานได้อย่างเดียวเนี่ยดูทรงแล้วจะเป็นไข่เจียวฟิวอย่างได้ไข่เจียวได้ยำปลากระป๋องแล้วก็เมนูข้างล่างเขาทำอะไรอ่ะทอดปลาไก่ต้มน้ำปลาทำไหมยำปลากระป๋องอ่ะถ้าไม่กินก็ไม่ต้องทำรีบทำเผื่อตอนนี้หนูก็คิดว่านานไงแม่แม่มัวแต่เลือกแค่นี้แค่นั้นจะตามแล้วทำได้ไหมทำได้ป่าวแต่ไปทำกันบ้านเดี๋ยวทำให้กินนี่ว่าจริงป่ะเนี่ยฟิลมันแน่มาทุกคนเขาจะทำเมนูอร่อยอร่อยให้พี่สาวกับครอบครัวทานรอกินเลยแม่อย่าช่วยนะเดี๋ยวฟิลจะทำทุกอย่างเลยแม่ทำอะไรอยู่หั่นพริกกับแล้วก็ทำหมูผัดพริกเกลืออ๋อทำไมตาแข็งอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวพริกเข้าตาไงพี่เต้นไหนบอกทำเป็นเดี๋ยวจะทำให้กินไงกระเด็นออกไปครึ่งนึงแล้วเนี่ยโอ้แสนอุ๊ยก็แหลกเหมือนกันนั่นเนี่ยเปล่าเมื่อกี้ไม่ตำไม่เดี๋ยวปล่อยให้เขาต้มตำไปก่อนแล้วกันดูทรงว่าอีกนานนะคะกระเด็นออกหมดแล้วแล้วดูสุขาอนามัยไม่มีมีเราถูพื้นตลอดแม่ระหว่างที่น้องฟิวตำนี่แม่ทำอะไรอยู่หั่นหมูค่ะกระแกงหมูค่ะโอเควันนี้มีแต่เมนูน่าทานนะคะเดี๋ยวจะให้แม่กับน้องฟิวทำไปก่อนแล้วกันดูทรงเหมือนจะนานนะคะแล้วตอนทำเสร็จเรียกหนูแล้วกันเดี๋ยวมาถ่ายให้โอเคไหมเสร็จแล้วเสร็จอะไรตำไม่ได้ไม่ได้ส้มตำน้ำพริกละเอียดขนาดนี้เลยนะส้มตำกับน้ำพริกมันไม่เหมือนกันนะเว้ยนี่แม่จะทำซีฟู้ดนี่มันต้องละเอียดแบบเป็นปุยผงปุยผงน่าอ่านว่าปุยผงอะละเอียดเป็นปุยผงปุยผงปุยผงปุยสักอย่างหน่อยเนาะสถานะแหละโอเคให้เขาทำกันไปก่อนนะคะแต่แม่เนี่ยดูทรงแล้วถ้าทำเองหนูว่าน่าจะเสร็จไปนานแล้วนะใช่ไม่เป็นไรไม่รีบไม่รีบใช่ปะใช่แต่เราเสร็จภายในห้านาทีทำไปเลยตอนนี้นะคะแม่ก็เริ่มลงมือทำอาหารอย่างจริงจังแล้วค่ะเพราะว่าลูกมือหายไปแล้วนะคะหายไปไหนแม่
คนรู้เรื่องนะคะสุดท้ายแม่ก็ต้องมาตอนเราพี่เองใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นไข่เจียวแล้วด้านหลังแม่ก็เตรียมไว้นะคะจะได้ผัดเสร็จไวๆมีแกงหมูแล้วก็มีผัดหมูผัดพริกเกลือโอเคเรามีหมด3อย่างใช่ไหมแล้วจะมีไก่ต้มปลาอยู่ข้างล่างแม่ตักชิมไว้แล้วโอเคแต่ให้แม่ทำไปก่อนแล้วกันแต่ตอนนี้คือแบบนี่แหละของพร้อมมากสุดยอดไปเลยแล้วก็เมื่อกี้แม่บอกแม่ตำน้ำจิ้มไปแล้วใช่ไหมนี่ค่ะยังไม่โกงค่ะก็คือตอนแรกเป็นหน้าที่น้องฟิวนะคะแต่น้องฟิววางมือถามแม่แล้วนะคะแม่ก็เลยทำเองงั้นเราปล่อยให้แม่ทำไปก่อนแล้วกันตอนนี้ก็ถือว่าอัปเดตแล้วแม่ก็ทำแล้วนะคะเตรียมของเรียบร้อยใช่ค่ะประมาณนี้ผัดลงกระทะใช่ไหมค่ะเนี่ยเดี๋ยวทำเสร็จมาเรียกหนูนะได้เลยเดี๋ยวมาดูว่าเมนูของเรามันจะอร่อยขนาดไหนแล้วก็น่าทานขนาดไหนโอ้โหทุกคนแม่ทำกับข้าวเสร็จแล้วพร้อมทานแล้วค่ะแต่ว่าข้าวสุกยังสุกแล้วสุกแล้วใช่ไหมพร้อมทานใช่ป่ะใช่ค่ะอุ้ยทุกคนดูสิโอ้ my god แต่ไม่ต้องข้างล่างเขาเสร็จหรือยังอะก็ข้างบนเราเสร็จแล้วใช่ไหมแต่ต้องลงไปดูข้างล่างใช่ค่ะงั้นเราลงไปดูเลยไหมเพราะฟิล์มจะสรุปเสร็จแล้วพอดีเดี๋ยวคืนนี้ค่อยจับหรอกโอเคไปไปก็ดูลงไปข้างล่างกันเปิดประตูให้หน่อยโอเคเดี๋ยวเราวักไปข้างล่างเลยดีกว่าเนาะมาค่ะตอนนี้แม่กำลังทำอะไรอยู่คะเห็นควันกระชงชงเชงกระชงชงเชงคืออะไรวะชิมต้มไก่ชิมต้มไก่ชิมแล้วควันขมงชงเชงสิต้องพูดอย่างนี้นี่นะคะต้มไก่วิถีบ้านๆนะคะเตาถ่านด้วยนี่เลยนะคะก็เชฟแกมเป็นคนทำเย้เชฟแกมลืมใส่หอมหอมมันไปเริ่มเลยว้าวแล้วแม่เอาช้อนไปชิมแล้วมาคนไม่เป็นไรได้เวลาก็ให้ชิมอ่ะบอกว่าหนีโควิดมาติดโควิดกันอยู่นี่หมดเลยติดต้มไก่หนูว่าแม่ต้องแล้วมีหม้อไหมพี่ไม่มีวิถีบ้านๆอ่ะเนาะไม่มีอะไรเลยไข่ไก่ใส่อะไรไข่แดงทุกคนเป็นลูกเลยดูตื่นเต้นนะฟิวเอาไว้ใต้น้ำเอาไว้ใต้น้ำหมูหอมจะได้ใต้น้ำใต้น้ำจะเสร็จกันหรือยังเนี่ยหนูว่าไก่นะไก่น่าจะเปื่อยเปื่อยสุดยอดมากทุกคนชิมป่ะชี้แล้วชี้ลืมใส่เอาลืมใส่ทุกอย่างเลยพี่แก้มคือมันนึกได้ตอนเห็นอยู่บนแค่เนี่ยแหละเชฟของเราเป็นแบบนี้ไม่ตามจิ้มงั้นเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนดีกว่าท้ออืมท้อเอ็มท้อพี่ต้นหิวข้าวไปกินข้าวก่อนดีกว่าเดี๋ยวเขาตกกันต่อไม่ไหวแล้วไปแล้วยังไงบ้างพี่เอกอันนี้รับหน้าที่ทำอะไรครับเนี่ยสับปลาครับผมสับปลาทำไรลาบหรืออะไรลาบครับผมลาบใช่ไหมครับโอเคนะครับลาบแบบสดๆพี่ต้นบอกมาโอเคมาดูซิฝั่งนี้พี่แกมก็ทำอะไรเนี่ยเขาจะลาบปลาลาบปลากินได้ปะนะต้มไก่ครับไก่ต้มไก่วันนี้มาแบบวิถีบ้านๆเลยใช่ไหมกินข้าวกล้องไหมโอ้โหกินข้าวกล้องทำโอ้ข้าวกล้องเต็มๆเลยน่ากินเลยอะนี่ช่วงมาขักตัวจริงปะเนี่ยหรือช่วงมากินเนี่ยช่วงเนี้ยพี่เป้ครับแม่ทำกับข้าวเสร็จยังเสร็จแล้วน่าทานมากคอยดูรูปหน่อยแม่หมายถึงรูปนี้อ้าวดูท้องฟ้าท้องฟ้าของหนูสวยมากดูนี่ค่ะตรงเนี้ยวิหารบรรยากาศดีมากเลยนะแม่นะช่วงเย็นนะสรุปลาของเขาก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้เฝ้ากันต่อโดนพี่ต้นหลอกไงเขาตกได้อย่างเยอะอ่ะเขาโชว์เพราะว่าตลาดเลยหรือไม่ก็รถขายปลาวิ่งมาเขายิ้มอ่ะเออยังไม่เฉยกินแล้วพอกี่ตัวมันมาแบบไซส์เดียวเหมือนแกะถุงเลยอ่ะเดี๋ยวแซวเข้าเดี๋ยวเขาน้อยใจอ๋ออย่าแซวเขาเยอะทำไมฝั่งโน้นโอ้เฮ้ยแต่ลาวไม้ไผ่นี่สวยมากเลยนะพ่อชอบเลยดูเป็นระเบียดูแบบธรรมชาติดีนะมีเสามีเสือมาทำให้นะครับชอบปลาก็ยังไม่กินเราเลยพี่เฟรมบรรยากาศตอนเย็นถือว่าดีมากเลยนะครับชอบมากๆเลยครับเนี่ยเฮ้ยวันนี้มาแบบกักตัวอยู่ที่นี่ถือว่าดีไหมพี่ฟิล์มแม่เพราะว่าพอปลูกต้นไม้เขียวๆแล้วเพราะว่าที่นี่จะสวยมากเลยนะใช่แต่ไฟข้างหลังคืออลังการมากไหนสีแบบฉูดฉาดเออไปขอพี่แก้มเนี่ยมาเปิดไฟโซลาร์เซลล์หน่อยแล้วรีโมทอยู่ไหนนี่ห้องของเราห้องใหญ่อยู่นะอันนี้ประตูเ
อันนี้เป็นที่ถอดรองเท้าไว้แม่ประตูก็สไลด์ตรงนี้เลยปุ๊บแล้วเข้าไปเลยเฮ้ยอย่าไปโดนนะมันเพิ่งมันไม่แห้งนะฟิวก็สวยอยู่นะแม่นะห้องใหญ่นะนี่แบบเป็นบ้านดีๆได้หลังเลยเนี่ยใช่แม่ว่าห้องนอนห้องน้ำจริงๆอ่ะห้องน้ำไม่ต้องเนี่ยกั้นครึ่งนึงแม่ตรงนี้เป็นห้องนอนแล้วตรงนี้เป็นห้องกระจกรูดมาแล้วใช่พอเข้ามาปุ๊บก็มีโซฟาตรงนี้แล้วก็นั่งดูทีวีตรงนั้นจบเลยสวยงามมองไปห้องนอนเองก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยไหนดูดิพี่เฟรมอย่าพิงอันนี้นะลูกกระทาสีอะไรนะพี่เฟรมเมื่อคืนนี้นอนดูดาวนะไม่ต้องปิดม่านไม่มีดาวดาวในโทรศัพท์ไงอยู่เงี้ยโอ้เอาเปิดแล้วจะเจอพี่ต้นเต้นอยู่ตื่นตื่นมองเบลว่าอย่าแซวดิคืนนี้เขาก็ไม่กล้าเต้นเขาเขินนะแม่นะเดี๋ยวไม่รู้ตัวเฮ้ยแต่อากาศดีมากเลยแม่เอาพี่เฟรมลองถือหน่อยเลยเดี๋ยวพ่อไปแกะอันนี้หน่อยอยากเห็นข้าวจิ๊กซะหน่อยอิ่มทิพย์ไปก่อนแล้วกันไปมองก่อนเนาะมันจะไปกินเราไปจิ้มจิ้มโอเคโอเคเพราะแบบหมูนั้นแม่แบบนานๆทีทำอ่ะทุกคนอ๋อไออะไรเกลือแม่เหรอแม่อยากให้ทำหลายรอบมากหมูเกลือนะหมูคือแบบอยากให้แม่ทำหลายรอบแล้วแม่จะทำแต่กุ้งเกลือทุกคนคือกุ้งมันแกะยากนะเออแต่เขาก็ยังทำหมูแค่สับๆๆเองอ่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไม่แล้วคือแบบเออหมูมันก็กินง่ายนอนๆไปเปิดค่ะทุกคนระวังยุงเข้าเปิดดีๆแล้วก็ปิดเลยโอ้หอมหนึ่งนี่หอมมากหอมมากเลยเหรอมาเอาหอมก่อนเดี๋ยวหัวร้ายตอนแรกไม่มีหมูผัดพริกก่อนเอาไม่ใช่โอ้ว้าวโอเคครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มกว่าแล้วนะครับอุ้ยพวกเราก็เตรียมกับข้าวนะครับเดี๋ยวมาทานกันในมื้อนี้นะครับโอ้อร่อยโยอร่อยป่ะแม่อร่อยค่ะอร่อยสิมีไก่เหรอแม่หมูไข่เจียวข้าวหนึ่งหม้อฝั่งน้องหุงข้าวกันปะเนี่ยไม่ได้หุงบอกว่าไม่ต้องหุงโอ้แม่เขากินกันจานใหญ่ๆนั้นเลยนะฝั่งน้องนะเขาเป็นผู้ชายละเอามาแล้วโอเคครับผมวันนี้เราก็มีกับข้าวนะครับหลายอย่างมากเลยนะครับเมนูแรกเราจะเป็นอะไรแม่ต้มไก่ค่ะต้มไก่ใส่โค้กแป๊บซี่ไข่เจียวอันนี้แกงหมูตามด้วยหมูผัดพริกเกลือแล้วก็ลาบปลานะครับแล้วก็ปลาย่างปลาทอดน้ำพริกแล้วก็มีผักนะครับเยอะมากวันนี้เราก็มาอยู่ที่นครปฐมนะครับกักตัวนะพี่ต้นกักตัวป่ะเนี่ยไม่กักครับฮะเขากักครับเขาแต่งตัวอะไรของเขาวันนี้เขาไม่แต่งนักเรียนเหรอไม่ใช่ครับไม่รู้อ่ะเมื่อกี้มันมึนๆแล้วเขาเดินตัดหน้าหนูไปน่ากลัวมากคิดว่ายายที่ไหนเดินผ่านตกใจยายที่ไหนเดินผ่านโอเคครับผมเดี๋ยวเราทานข้าวกันในมื้อเย็นนะวันนี้มี7คนนะนี่น้องๆจำพี่ต้นได้ป่ะพี่ต้นที่เป็นนักเรียนนะครับแล้วก็พี่เอกใครก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มีพี่แก้มนะพี่แก้มก็อยู่นี่ที่เคยถ่ายหนังกับพวกเรานะเออแล้วพี่ต้นกับพี่แก้มมาทำอะไรที่นี่มาสร้างห้องให้ใช่ป่ะใช่ครับโอเคนะส่วนพี่พิมพ์ก็คือไม่เดินอยู่ฝั่งนี้นะลุยแล้วนะไม่พูดนะหิวใช่ป่ะมาน้องๆอาจจะไม่เคยเห็นโมเมนต์แบบนี้ของพวกเรานะจริงๆพวกเราก็ใช้ชีวิตกันประมาณนี้แหละนะครับไม่ได้อยู่ติดรวยนะครับกินกันแบบบ้านๆนะครับนี่ไม่บ้านแล้วนะนี่ขึ้นหิ้งแล้วเนี่ยมาเขาทำให้กินมั้งไงโอ้ยนี่ไข่เจียวไม่อร่อยเลยไม่ลบด้วยนะตายแล้วนี่ไข่เจียวไม่อร่อยด้วยชื่ออะไรนะแฟนเขาดาด้าฟังไว้ไข่เจียวยังไม่อร่อยหรือไปมาอยู่นี่นานทำไมไม่ยอมกลับบ้านไม่อร่อยแล้วไม่คุยแล้วแหละเป็นพูดจริงครับเราไม่ได้เฟกนะต้องเปิดอยู่ก็รอหลุดนี่แหละดาด้าแม่น้องอะไรนะลูกหลายคนอ่ะลูกเนื้อลูกหลานลูกยิ้มแม่น้องยิ้มนะครับดูไว้ไปนะคะไข่เดียวยังไม่อร่อยข้าวติดคอเพราะว่าพี่ต้นพูดน้อยหัวหลุดเหมือนกันนี่นะคะหลังจากที่พวกเรากินข้าวกันไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็วาร์ไปอาบน้ำมาแล้วก็อาบน้ำเสร็จทำนะคะตื่นเยี่ยมยอดมากเลย
สวัสดีเลเซอร์แสงเหลืองดูดาวสวัสดีเลเซอร์ดูดาวว้าวเราเป็นผู้มีพลังสั่งไฟได้คิดจะสั่งก็สั่งนะคะก็เนี่ยเราทำอะไรก็เสร็จแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็ถือว่าว่างแล้วนะคะสำหรับ1วันของเราตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวฟิลจะนั่งดูตูนส่วนฟิล์มเนี่ยเดี๋ยวรอฟิลสักแป๊บเดี๋ยวทำอะไรเสร็จก็เดี๋ยวจะไปนั่งถึงงานนะคะแล้วก็นอนแต่ว่าบรรยากาศด้านนอกดีมากแต่ที่นอนข้างล่างก็สบายกันนะนี่เวลาข้างบนหรือนอนข้างล่างเนื้อเตียงก็เหมือนกันไม่แต่หนูว่ามันสบายกว่าดีมากเรียบร้อยนะคะวันนี้เราก็พก iPad กันมาทั้งคู่เลยชอบเพื่อเอามาเล่นไม่เป็นฟิวอะส่วนฟิวเรานั่งทำงานหนูเอามานั่งดูไม่ได้เล่นแล้วก่อนหน้านี้ไม่ได้เล่นพี่ถ่ายไว้หมดแล้วสุชาละไม่ใครเห็นหรอกฟิวก็คือจะนั่งดูการ์ตูนส่วนฟิวก็คือแบบนั่งดูสไลด์งานด้วยนะคะโอ้ยทุกคนคือรู้สึกว่าปีหนึ่งมันแบบว่าสุดยอดเลยมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามานั่งสรุปกันคือก่อนหน้านี้ฟิล์มจดไปแล้วรอบนึงแต่ว่าบางคำพูดอ่ะมันยังเป็นเหมือนแบบว่าเอาไว้คำแบบคำอ่านเนาะมันแบบว่ารู้สึกพูดแล้วมันแบบติดขัดฟิล์มก็เลยว่าจะมาเขียนใหม่อีกรอบนะคะนี่คือเขียนแบบโครงสร้างไว้คร่าวๆเดี๋ยวมานั่งเขียนกันอีกรอบก็คือแบบอยากจดใน iPad อยู่แต่ว่ามันดูดไม่ค่อยเข้าสมองฟิล์มเลยว่าจะจดในสมุดอีกรอบนะคะของแบบเยอะแยะไปหมดนั่งจดกันโหฟิล์มต้องจำทั้งหมด9หัวข้อทุกคนนี่หน่อยแต่ดูไม่ได้เหรอไม่เอาอะไรมาเปรี้ยวป่ะไม่เมื่อกี้นะเมื่อกี้เห็นหรอดูได้ป่ะดูอะไรดูที่กินเต็มได้ป่ะไม่ได้อ้าวแต่ไม่รู้นี่เขามองสายตาเราไหมเดี๋ยวมานั่งจดงานกันก่อนทุกคนเป็นมะม่วงค่ะมานั่งมานั่งมาแสงเดือนดูชาละนะมะม่วงกินอยู่ทำไมไม่เคยเห็นมุมนี้ของลูกดิตัวเล็กแม่ลูกถ้าเป็นหนูต้องเห็นตัวใหญ่ถามยากก็ไม่ใส่ป้ายาวก็ผมก็นั่งถั่วหัวแล้วเราก็แปะไว้มันก็จะมองเห็นอ่ะนี่แม่ที่ดีดูไว้เอาไม่แต่เนี้ยไว้นะแล้วก็เปิดไว้ข้างตู้อ่ะอ่านเห็นแล้วก็มองจอมันจะเห็นป่ะเนาะดูเนาะไม่หนูถนัดเขียนอย่างงี้ไงไปหยิบช็อกโกแลตก่อนเออเออหนูไปกินดีอ่ะใส่ชุดนอนแล้วนะชุดนอนแล้วไงแม่ยังเอามะม่วงเข้ามาในห้องนอนเลยผลไม้โอ้ผลไม้ก็อ้วนเหมือนกันเนาะอ้วนมันเป็นผลไม้ไม่ที่บอกว่าอ้วนอ่ะไม่ได้หมายถึงกินแล้วอ้วนหมายถึงแม่โอเคทุกคนนั้นระหว่างที่พิมทำงานเดี๋ยวให้แม่เอากล้องไปให้พ่อแล้วกันเพราะพ่อจะตกปลาอ้าวไม่จบเหรอไม่เอาไปอ้าวโอเคงั้นพิมขอทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนนี้นะคะพวกเราก็ทำอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นหนึ่งวันที่เรามาเที่ยวบ้านนครปฐมแล้วก็มานอนที่นี่คืนนี้นะคะครั้งแรกใช่ค่ะเฮ้ยตื่นเต้นจังกินนอนเคยนอนใช่ไหมไม่ตื่นเต้นหรอเออไม่เหมือนแบบว่าโรงแรมเลยเหมือนเราไปพักโรงแรมมันไม่ใช่บ้านตัวเองปกติเราจะนอนที่นู่นอันนี้บ้านตัวเองบ้านเราก็ครั้งแรกไงตื่นเต้นตุ๊บตื่นเต้นจังเลยตื่นมาแล้วเป็นไงหน้าอย่างนี้ก็นั่นแหละทุกคนหนึ่งวันที่นี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้มาถึงนี่ก็บ่ายๆแล้วแหละใช่ค่ะแล้วก็มาเก็บของเข้าห้องแล้วก็ดูรอบบ้านทำกับข้าวกินกันเล่นกันปกติส่วนฟิล์มก็นั่งทำงานนะคะวันนี้ก็เพิ่งทำเสร็จก็เดี๋ยวเราจะนอนกันแล้วนะใช่ค่ะตื่นมาก็บรรยากาศที่นี่ก็จะดีมากด้วยถ้าเราว่างถ่ายก็อาจจะถ่ายให้ดูนะคะวงเล็บถ้าว่างถ้าว่างไม่ใช่ถ้าตื่นใช่เราจะหลับลึกกันนะคะงั้นสำหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แหละเพื่อนๆอยากดูคลิปอะไรกันอีกก็คอมเมนต์ไว้เลยนะคะงั้นสำหรับวันนี้พวกเราสามคนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีเลเซอร์สวัสดีเลเซอร์เลิกเล่นก่อนปิดไฟไงก็แล้วถ้าถามหาพ่อนะคะพ่อก็ตกปลาอยู่ตอนนี้ยังไม่กลับเข้าบ้านนะคะงั้นสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย